นี้มาบอกเคล็ดลับค่ะว่าเราจะถ่ายตัวเรายังไงให้ดูน่ากินให้สีมันสดและให้แบ็คกราวด์ข้างหลังมันสวยนะคะไปที่โหมดอาหารเลยค่ะโหมดถ่ายภาพอาหารนะคะแล้วก็เลือกโฟกัสที่หน้าตัวเรานะคะเสร็จแล้วลองเปรียบเทียบดูระหว่างโหมดที่เป็นภาพถ่ายอัตโนมัติกับโหมดภาพถ่ายอาหารภาพไหนสวยกว่าลองเอาไปทำกันดูนะคะเล่นสนุกสนุกค่ะเราจะได้ภาพออกมาสวยๆและวันนี้เคล็ดลับเล็กๆนะคะเอามาฝากค่ะจากครูฝนโลกสวยบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ